ต่อไปจะนำสกุลเจียรวนนท์นะปรบมือให้หน่อยเป็นลูกหลานอันนั้นเป็นจังหวะที่แบบไม่ได้ฟังพอดีเลยค่ะพี่เขาบอกสาธุสิแบบก็ยกมือขึ้นมาโดยที่แบบอะไรนะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแซวแบบว่าขำๆค่ะก็แบบว้ายตกใจค่ะไม่คิดว่าท่านจะพูดค่ะก็ยกมาปิดทองค่ะนางพญาองค์ใหญ่ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนที่ร่วมบุญนะคะแล้วก็ที่ทุกคนร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะก็เป็นโอกาสดีมากๆเพราะว่าเบลไม่เคยไปพิษณุโลกเลยคือถ่ายละครมา2เรื่องพูดถึงมาตลอดเนี่ยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยแบบไปเยือนจริงๆแบบคราวนี้ก็คือแม่กระเกดได้กลับไปตอบแทนชาวพิษณุโลกแล้วนะคะก็บรรยากาศอบอุ่นมากเลยค่ะแล้วก็แฟนๆก็คือมาร่วมบุญกันเยอะมากเลยรู้สึกแบบอิ่มบุญอิ่มใจอะค่ะคือเป็นจังหวะที่มาต่อกันค่ะคือเป็นบุญที่ได้มาแบบเหมือนไล่เลี่ยกันหมดเลยรวมถึงจากพิษณุโลกวันรุ่งขึ้นก็ไปลำพูนค่ะก็ไปเรื่องของเครื่องมือการแพทย์ให้โรงพยาบาลลำพูนค่ะกับวัดป่าวัดสันป่ายางหลวงค่ะก็2วันติดเลยค่ะสำหรับพระป่าค่ะคุณแม่น้องออฟติดต่อมาว่าคือพอดีน้องออฟเข้าโรงพยาบาลพอดีแล้วเป็นโรงพยาบาลลำพูนซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เราก็คือทำบุญพระป่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะดูเรื่องของเวลาอะไรต่างๆแบบพอมีเวลาได้ไปเยี่ยมน้องก็เลยได้ไปค่ะก็ไปให้กำลังใจทั้งน้องแล้วก็คุณแม่น้องจะบอกว่าแบบเหมือนจิตใจเขาเข้มแข็งมากๆเลยอะค่ะแต่คุณแม่ก็บอกว่ายังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะผ่านเวลาไปแบบประมาณ2ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องกับคุณแม่กันเยอะๆค่ะกันนานค่ะคือด้วยความที่น้องต้องผ่าตัดสมองจะทำให้อีกซีกนึงอะค่ะเขาจะไม่ค่อยมีแรงก็ต้องกายภาพอยู่เรื่อยๆก็หวังว่าแบบจะดีขึ้นในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยกำลังใจของน้องที่ดีมากรวมถึงคุณแม่ที่ก็กำลังใจดีมากคุณแม่ก็เนี่ยแม่ก็คือต้องมาดูแลน้องเต็มตัวไม่มีเวลาแบบออกไปทำงานก็ต้องไลฟ์ขายของอยู่ข้างเตียงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ใครที่อยากช่วยน้องก็อุดหนุนได้อันนั้นเป็นจังหวะที่เบลไม่ได้ฟังพอดีเลยค่ะคือเบลกำลังนัดแนะกับแบบทีมแฟนคลับว่าเนี่ยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ยินแล้วพอพี่เขาบอกสาธุสิเบลก็ยกมือขึ้นมาโดยที่แบบอะไรนะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยเบลก็ถามพี่เขาค่ะก็คาดว่าน่าจะแบบเหมือนแซวแบบว่าขำๆค่ะเพื่อให้ได้เสียงกรี๊ดค่ะพอพูดนามสกุลออกมาปุ๊บเบลก็แบบว้ายตกใจค่ะไม่คิดว่าท่านจะพูดแต่จะบอกว่าแบบไม่ได้รู้ไม่ได้ฟังอยู่เลยค่ะตอนที่แบบท่านพูดไปหลุมพ่อพูดตัวโอ้ตายแล้วไปเบอร์นั้นเลยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ค่ะไม่ได้พูดค่ะก็เชื่อว่าเป็นการแบบแซวเพื่อชายเพื่อแบบสร้างบรรยากาศค่ะเราก็เลยงงไงเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทั้งเบลทั้งแม่คือเป็นจังหวะที่กำลังไม่ได้ฟังท่านอยู่พอดีอย่างเงี้ยค่ะคนก็ให้กำลังใจค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะ